262805 262805ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 099554 099554ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 090503 090503ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 945631945631ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 774526 774526ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 276061 276061ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 817545 817545ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 293686 293686ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 127990 127 990ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 440 490 440 490ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 825 626 825 626ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 348461 348461ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 508217 508217ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 737084 737 084ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 708 735 708 735ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 574 413 574 413ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 186 686 186 686ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 880 449 880 449จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะหุ่นชุดนี้นะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 242640 242640ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 820488 820488ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 018730 018730ออกรางวัลที่5ครั้งที่54763884 763884ออกรางวัลที่5ครั้งที่55
548735 548735ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 299545 299545ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 868763 868763ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 637718 637718ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 555386 555386ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 282035 282035ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 213868 213868ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 011139 011139ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 840983 840983ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 868 809 868 809ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 162561 162561ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 977486 977486ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 921841 921841ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 416676 416676ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 819213 819213ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 267260 267260ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 703975 703975ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 097311 097311ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 327934 327934ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 259429 259429ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 815398 815398
ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 863618 863618ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 391774 391774ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 224695 224695ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 375660 375660ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 401665 401665ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 351784 351784ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 406461 406461ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 889601 889601ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 465314 465314ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 816431 816431ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 599375 599375ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 295282 295282ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 898368 898368ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 448475 448475ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 583124 583124ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 819471 819471ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 871950 871950ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 782450 782450ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 973715 973715ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 762090 762090ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 612543 612543
ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 654339 654339ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 461797 461797ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 937 544 937 544ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย834 917 834 917ขอบคุณค่ะรางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100ครั้งนะคะสำหรับลูกบอลสีสุดท้ายค่ะสีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไปรวม5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก543232 543232ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก922672 922672ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก589191589191ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก709976 709976ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก457804 457804รางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลัดกันและจะเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสำหรับรางวัลที่1จะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลและเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลข3นางสาวปัทมาอ่วมนากะเลขานุการประจำคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะกรรมการท่านที่2นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะนางสาวลักษิกาธนขว้างเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสำนักการสอบสวนและนิติการเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข2ดร.น้องนุชเหล่ามณีรัตนาพร
ผู้อำนวยการฝ่าย Risk Advisory บริษัท Deloitte Touche Thomas Chayot ที่ปรึกษาจำกัดค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6นางสาวนกนิดาโพคายารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานราคากลางกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางกรมบัญชีกลางเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4นางสาวสุภาวรรณตันติเจริญวิวัฒน์ที่ปรึกษางานวิจัยการตลาดภาคอิสระเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะนายวุฒิกรสถิตหิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้สามารถซื้อสลากในราคา80บาทจากจุดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการสลาก80จำนวน209แห่งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางได้แล้วนะคะโดยจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังดูที่ตั้งจุดจำหน่ายได้ที่ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข02528-9999ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการหลอกลวงประชาชนชักชวนให้ร่วมลงทุนและแอบอ้างว่าจะสามารถจัดหาโควต้าให้ได้ตลอดชีพจึงขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อนะคะการแอบอ้างของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์หรือ call center นะคะโทรศัพท์หมายเลข02528-9999ค่ะขณะนี้กรรมการทั้ง6ท่านได้ติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและกำลังขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับโดยการนำของเลขานุการค่ะในลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลนะคะประกอบด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะคะซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานได้พิมพ์ตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มตั้งแต่งวดวันที่17มกราคม2565เป็นต้นไปค่ะขณะนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีนะคะขอเชิญประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาร่วมงานมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่7จังหวัดสุราษฎร์ธานีและยุติธรรมพบประชาชนในวันที่6พฤษภาคม2565ค่ะหมายเลข2
ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตรการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรและมาตรการลดปริมาณเยื่อกระดาษใหม่ที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายค่ะหมายเลข3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันสำนักงานได้ปรับขนาดโทรีบาร์โค้ดบนใบสลากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับซื้อรางวัลสามารถตรวจสอบสลากได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันอัปเดตเวอร์ชันก่อนการใช้งานทุกครั้งค่ะหมายเลข4สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเตือนผู้กระทำหรือนำสลากปลอมแปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักงานสลากหรือที่อื่นใดหากพบการกระทำดังกล่าวจะมีความผิดถูกดำเนินคดีอาญาตามมาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทค่ะหมายเลข5เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลข1ถึงหมายเลข5ไปแล้วนะคะต่อไปจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลาดกันก่อนค่ะหมายเลข6สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่2พฤษภาคม2565ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official นะคะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2565เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปหมายเลข7สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการโอนเงินรางวัลแบบฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนผ่านบัญชีธนาคารออมสินไปธนาคารออมสินไม่จำกัดวงเงินการโอนสำหรับรายการต่างธนาคารนะคะจำกัดวงเงินการโอนไม่เกินรายการละ2ล้านบาทค่ะหมายเลข8เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ขอรับรางวัลในอัตราร้อยละ1ค่ะหมายเลข9สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายรับไปจำหน่ายในราคาต้นทุนฉบับละ70บาท40สตางค์เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซื้อตามราคาที่กำหนดใบละ80บาทโดยผู้ขายจะได้กำไรฉบับละ9บาท60สตางค์จึงขอให้ตัวแทนจำหน่าย
จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดในราคาใบละไม่เกิน80บาทค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลากันอีกครั้งหนึ่งค่ะในลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวม6หลักนะคะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคลักกันและจะให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะท่านประธานเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลักกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลักกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 7 8 7 7 8ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 7 8นะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2
รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 1 8 5 1 8ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 1 8รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 4 1 0 4 1ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 4 1ท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก3 2 5 3 2 5ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก3 2 5รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือดร.น้องนุชเหล่ามณีรัตนาพรผู้อำนวยการฝ่าย Risk Advisory บริษัท Deloitte Touche Tomasu ชัยยศที่ปรึกษาจำกัด
และหลักสิบคือผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนางสาวลักษิกาธนกว้างเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่2พฤษภาคม2565เลขที่ออก0 9 0 9ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่2พฤษภาคม2565เลขที่ออก0 9รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะในลำดับต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1มีเงินรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1บอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณจุดขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สำนักจ่ายรางวัลโทรศัพท์หมายเลข02528-9641-44ค่ะและขอเตือนตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้านะคะการนำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆหรือตู้จำหน่ายสินค้าเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาและหลักเกณฑ์การรับสลากไปจำหน่ายขอเตือนผู้ซื้อสลากนะคะการซื้อสลากผ่านช่องทางดังกล่าวหากยังไม่ได้รับสลากมาไว้ในครอบครองเมื่อถูกรางวัลท่านอาจไม่สามารถนำสลากมารับเงินรางวัลได้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะดร.น้องนุชเหล่ามณีรัตนาพรผู้อำนวยการฝ่าย Risk Advisory บริษัท Deloitte Touche Thomas Su Chayot ที่ปรึกษาจำกัดจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10นะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนางสาวนพนิดาโภคยารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนางสาวลักษิกาธนกว้างเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสำนักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะนางสาวสุภาวรรณตันติเจริญวิวัฒน์ที่ปรึกษางานวิจัยการตลาดภาคอิสระจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนายวุฒิกรสติถิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะหมายเลขประจำหลักแสนนะคะและกรรมการหมายเลขสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข4นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนางสาวปัทมาอ่วมนากะเลขานุการประจำคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะรางวัลที่1งวดวันที่2พฤษภาคม2565เลขที่ออกหกห้าแปดหกสี่สองหกห้าแปดหกสี่สองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่2พฤษภาคม2565เลขที่ออกหกห้าแปดหกสี่สองโดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ658641 658641และ658643 658643รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่2พฤษภาคม2565รางวัลที่1 658642658642รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 658